สวัสดีค่ะวันนี้มาแนะนำพระเครื่องที่ปล่อยให้เช่าบูชาค่ะเป็นพระปิดตาหลวงปู่โต๊ะนะคะออกวัดถ้ำสิงโตทองนะคะก็อยู่ที่ประมาณปี2520-21เนี่ยนะคะถ้าจำไม่ผิดนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูกันเข้ามาพร้อมซองแบบนี้เลยนะคะลักษณะองค์พระก็เป็นลายกนกข้างนะคะเป็นพระปิดตาหลวงปู่โต๊ะค่ะลักษณะหลังเป็นหลังเต่านะคะแล้วก็มียันนะคะมีคำว่าหลวงปู่โต๊ะวัดถ้ำสิงโตทองนะคะองค์นี้นี่สภาพสวยสมบูรณ์เลยค่ะส่วนซองเขานะคะก็ดูนะคะซองเขาก็จะแบบนี้เลยนะคะก็ดูเนื้อมวลสารดูนะคะนี่องค์นี้จะสีออกน้ำตาลนะคะเหลืองน้ำตาลนะคะสำหรับท่านที่สนใจจะเช่าบูชาราคาอิ่มแจ้งไว้ที่ใต้คลิปพร้อมกับ ID Line และเบอร์โทรศัพท์อิ่มอยู่ติดกันเลยค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและอุดหนุนสินค้าต่างๆในร้านอิ่มค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขกายสุขใจค่ะสวัสดีค่ะ